แต่ทักษะไงใช่นี่อะไรแบบวาดรูปปั้นดินน้ำมันในดนตรีอะไรเงี้ยเสาร์ที่ไม่ต้องไปไหนอ่ะคือส่งลูกเรียนตั้งแต่เช้าจนเย็นนะจริงเหรอจริงจริงแต่สุดท้ายผมก็คิดว่าก็ต้องถามเขาก่อนหรือว่าต้องดูวี่แววก่อนว่าเขาอยากเรียนอะไรครับแล้วแต่ต้องก่อนหน้านั้นก็คือต้องพยายามแบบว่าเสิร์ฟทุกอย่างให้เขาเขาจะได้รู้ลูกยิ่งเห็นเวทีไม่ได้เว้ยชอบขึ้นเวทีใช่เขาเห็นพ่อเขาเห็นไมโครโฟนไม่ใช่แปลกความแปลกคือรู้เลยน็อตเด็กรู้อะเด็กเหมือนเกิดมาเพื่อสิ่งนี้คือไม่รู้นะเขาเห็นกล้องเขารู้เขาจะเล่นอะไรเขาชินกับการที่เขาโดนถ่ายไม่รู้เขารู้เขารู้วิธีการพูดคุยด้วยครับเออใช่เขารู้วิธีการพูดคุยจริงๆทั้งเด็กมากๆแต่รู้วิธีการคุยเขาก็คือลูกผมแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยนะแต่ว่าคนที่ทุกคนจะแบบทราบว่าแบบพีเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเขาเริ่มพูดเก่งภาษาอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่คิดว่าเด็กจะพูดออกมาใช่ครับเขาพูดออกมาเขาจะดึงคำพูดซึ่งผมคิดว่ามันเป็นแบบลักษณะเฉพาะของเด็กแล้วเวลาแบบไปงานอีเวนต์อะไรอย่างเวลาเขาเดินออกมาเขาจะแบบโบกมือทักทายแฟนคลับแฟนคลับเขาลูอันนี้เราได้บอกเขาไหมว่าเวลาถ้าเจอผู้คนจะต้องทำยังไงหรือเป็นธรรมชาติเขาแล้วก็บอกเขาบอกว่าโบกมือหน่อยนู่นคนเขารักหนูนะเขามาดูเขามาให้กำลังใจหนูอะไรอย่างเงี้ยน็อตลองฉันเคยลั่งเล่นเขาตั้งกล้องมือถือเนี่ยในครัวบ้านเขารู้เลยว่าเขากินหน่อยสิอะไรเขารู้ว่าเขาจะเล่นอะไรเว้ยเขารู้วิธีคุยกับเขารู้วิธีคุยกับเราว่าสมมติคนที่อารมณ์เสียๆอยู่เขาสามารถทำให้เราหัวเราะได้บอลทูบีนี่นะบอลทูบีเอนเตอร์เทนเนอร์เหมือนพ่อผมไม่รู้วิธีทำให้คนหัวเราะได้ผมแต่รู้วิธีทำให้ลูกมีความสุขได้ไงหรือเป็นพ่อแม่บอกพ่อแม่บริหารจัดการคนในครอบครัวเก่งมากเพราะแม่ใช่ผมคือถ้าเผื่อจะถามผมตอนนี้ก็ยกความดีให้ออยแหละฮะในทุกอย่างก็คือแบบว่าจัดการดูแลอะไรต่างๆดีมากเนี่ยอย่างอันนี้ครับภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้เขาไปชอบแบบตุ๊กตาตัวหนึ่งอ่ะแล้วเราก็บอกว่าเราให้ซื้อได้แค่ตัวเดียวเขาก็บอกว่าไม่เอาเขารักตัวนี้เขาจะเอาตัวนี้น้องพี่รักเขาซึ่งแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยคือโอเคคำว่ารักมันเป็นคำที่แบบว่าก็เราก็ใช้กันอยู่แล้วแต่ว่าเขารู้ว่าเขาจะพูดประโยคนี้เพื่อให้ชักจูงให้เราแบบว่ารู้สึกว่าแบบต้องซื้อให้แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยมันสุดท้ายก็ต้องยอมก็ยอมครับก็ยอมตั้งแต่น้องพี่รักเขาพี่รักเขาด้วยใช้คำพูดว่าน้องพี่ทำลายความรักของลูกได้ยังไงแต่น่ารักจริงนะคู่แฝดฉันว่าฉันเป็นคนที่แบบว่าจิตใจแข็งแข็งจะเจอใจแฝดนี่ละลายจริงๆเป็นคนไม่ชอบเด็กนะฉันไม่เป็นคนที่ชอบเด็กนะละลายเลยแต่อันนี้กูแต่ทำไมมันน่ารักอย่างนี้วะน่ารักมากน่ารักเลยแบบว่าจริงแบบนี่พับพี่ที่แบบต่อปากต่อคำเก่งมากอ่ะก็จริงก็ต้องบอกว่าเป็นบุญของพ่อแม่บุญของผมด้วยบุญของออยที่แบบมีลูกน่ารักช่วยทำงานช่วยทำงานเด็กคุณแบ่งบัญชีไว้สำหรับเขาตอนโตเรียนจบปริญญาเราก็เตรียมไว้ครับเราเตรียมไว้ว่าแบบเขาควรจะเป็นอะไรยังไงบ้างเราก็วางแผนไว้แล้วก็โดยเฉพาะก็คือลูกแต่ละคน4คนก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะแน่นอนตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องเก็บถ้าทำงานอะไรได้ก็เก็บครับเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามา